เราสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเราไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะคุณเชฟค่ะอยู่นี่อยู่นี่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหหมดไปหมดเลยอ่ะทุกคนต้องขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะโอเคค่ะเพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะเซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆ เนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอเพื่อนๆได้ที่ทะเลทุกคนไปกินซีฟู้ดที่ทะเลปิกนิกกลางเสือบางคนก็เอาส้มตำจากที่บ้านตำกันไปเองไปนั่งทานอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นความประทับใจวัยเด็กที่ผมแบบมีความสุขมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบบนการโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงปะบ้านเราโตขึ้นได้เขาก็โทรศัพท์กับแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไงหลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกว่าแบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยกับพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงที่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลูกรังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้แบบได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นอ่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโต้คลื่นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังอะไรอย่างนี้ครับการโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ยการเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเลคือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อ่ะก็มีแต่จะบอกว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุดงั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกอัดปอบไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ำแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเลผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมือนกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างนึงเหมือนกันเวลาคลื่นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้นะเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทำงานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวยพี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้หลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่าแต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำอะไรสักอย่างดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทำให้คนกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเนี่ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเฮ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเงี้ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นอ่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนนั้นอ่ะเข้ามาจอยในตะโกป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันอ่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมเด็กตะโกป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซสดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่จะไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ย
มันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเสจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วอ่ะพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจําได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะต่อให้ทําอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่าจริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าไมโฮมนี่คือการแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมากตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อยๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมากมันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลวใช่ค่ะครูเนี่ยอยากเล่นมากเลยครูค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะอ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆโอ้โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะอ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแหล่งกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะโอ้แล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมุติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโอ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะโอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแพลวถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะถ้าแพลวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพลวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่นอุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อนตรงกลางเหรอใช่ค่ะน่าจะอันนี้ใช่ผูกเลยผูกเลยนะคะโอเคได้ไหมคะซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่พราวจับฝั่งหนึ่งนะคะค่ะโอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อมค่ะให้พี่แพลวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งแพลไปฝั่งครูใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะว้าวสิ่งที่พี่แพลและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะอ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่นใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุดรอบเดียวโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะอ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะอ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะนี่เหรอใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องค่ะและถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่นลักษณะการสั่นจะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะแบบเมื่อกี้เลยนะคะใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็กๆขอลองทำบ้างนะคะโอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพลวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อนเอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะเอาเป็นตามขวางละกันตามขวางก่อนนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะลิปปิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้นผู้ใช่ค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะอ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะเอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะ
ถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลยค่ะเราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะโอเคแล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำค่ะก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะตรงเวลาคลื่นมันขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อนสต็อปโมชั่นใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่ะค่ะเขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสั่นคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพรวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะโอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสั่นขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพรวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะก็แอมพลิจูดน้อยใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพรวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่ค่ะใช่แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหมค่ะการที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่หนึ่งแล้วเจอสันคลื่นลูกที่สองเขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วยเราลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นสองมันกี่วินาทีได้ค่ะลองจับเวลาเลยอุ้ย 0.5 วิเองค่ะโอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพรวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะคาบถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพรวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพรวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะอู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์กันยังไงคะตามสูตรนี้เลย
โอ้โหมีสูตรด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผกผันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็กๆแล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพรวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะโอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่แบบนี้เนี่ยคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะก็น้อยลงค่ะใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะอ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะน้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะโดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะด้วยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Labza ท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ